ใช่ไหมครับเพราะความเชื่อที่ว่าเพราะฉะนั้นมันจึงมีลูกหลอกเกิดขึ้นมาเว้ยอย่าฆ่ากันอีกเลยความเชื่อบ้าๆวอนพอแล้วมันเกิดเองแล้วกันน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมตัวเราเกิดเองที่ไหนออกเกิดเองได้ไงว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเกือบตายมันเกิดเป็นอะไรมันก็ฟื้นมันก็ย้อนแย้งกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคิดได้ช็อตเดียวอ่ะเห็นไหมเขาผมคิดได้กี่ช็อตเนี่ยผมว่า12-13ช็อตนะที่ว่าในการเกิดเองเห็นไหมต้องไต่ตามทุกสมุทัยนิโรธต้องจะรู้ตรงนี้ว่าผมใช้คำพูดว่าลูกออกขออนุญาตนะทีนี้เป็นของผมคนเดียวนะท่านไม่เกี่ยวนะท่านมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวนะทีนี้คำถามก่อนท่านทั้งหลายที่อย่างตรงนี้เกิดได้อย่างไรถ้าถามคน 8,000 ล้านคนความจริงนะวันนี้มันกดเดี๋ยวนี้รู้ทีนะหนึ่งวินาทีเนี่ยมีคนเกิดอยู่ทุกๆวินาทีนะครับวินาทีเราสองสามคนเลยครับเดี๋ยวนี้เลยครับกดเดี๋ยวนี้มันแน่เหมือนกันนะมีคนตายเหมือนกันนะตายในโลกเนี่ยหนึ่งวินาทีสองวินาทีตายกี่คนที่มันบอกชัดๆเลยเดี๋ยวนี้นะมันแน่เหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยกดเล่นๆดูก็ไปเจอฟังให้ดีครับถามมนุษย์โลกใบนี้ถามใช้ว่า 8,000 ล้านคนแล้วกันท่านทั้งหลาย 8,000 ล้านคนท่านเกิดได้อย่างไรคำตอบเลยเกิดจากพ่อแม่มันก็มีกลุ่มศาสนาบอกว่าชีวิตต้องเกิดจากชีวิตเท่านั้นเอาไปฟังนักแสดงทำให้ทั่วไปจะเป็นมาสเตอร์ในการจะเป็นด็อกเตอร์หรือว่าจะเป็นผู้ที่อะไรนะมีหน้าที่อธิบายขยายทำเผยแพร่ทำก็ตามทีถ้าถามว่าชีวิตเกิดจากอะไรก็บอกว่าชีวิตต้องเกิดจากอะไรอะไรชีวิตเกิดจากชีวิตเท่านั้นนั่นแหละคือกลุ่มพระเจ้าอะไรถ้าอย่างนั้นจบไหมเนี่ยมันไม่จบเนาะงั้นดีกว่าแล้วชีวิตแรกเกิดจากอะไรทีนี้ถ้าบอกว่าชีวิตเกิดจากชีวิตท่านเป็นชีวิตพ่อแม่เป็นชีวิตโอเคเกิดจากชีวิตพ่อแม่รับได้ไหมครับได้สบายเลยชัดไหมครับชีวิตของพ่อแม่เกิดจากชีวิตร่วมกันเกิดจากชีวิตปู่ย่าตายายนี่รับได้สบายเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชีวิตแรกแหละทีเนี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดได้ยังไงต้องมาถามลุงหอกลุงหอกจะหลับตาเล่าให้ฟังผมเคยมาตอบเรื่องนี้จริงๆงั้นสรุปรวมความเลยอย่าไปถึงตรงนั้นเลยเพราะมันยาวลุงหอกเกิดได้อย่างไรเกิดเองใครทำไมอ่ะสวยเลยคนผู้ทุกคนฟังสวยเกิดเองน่ะนั่นมีไว้ทำไมนายจุนนางคำเมธคือเป็นพ่อนายแม่ฟังให้มันจบก่อนสิอย่าเพิ่งสวน ลูกหมอกเกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่ลูกหมอกปู่ย่าตายายลูกหมอกพงศาคณาญาติของลูกหมอกถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องลูกหมอกไม่เกี่ยวโอเคไหมไม่เกี่ยวพี่น้องสมมติไม่เกี่ยวถือว่าถนนสายนี้ผมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ผมเกิดพร้อมปู่ย่าตายายผมแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปด้วยไม่รู้จะสุดตรงไหนนี่คือคำว่าสมุทัยสมุทัยไปแล้วครับสมุทัยไปแล้วแน่นอนต้องเข้าที่หลวงนี่เราสมาบัติรู้ตรงนี้ได้สุดท้ายพระโถเอ้ยเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้จบข่าวแล้วด้วยกันได้ยังไงเกิดเองใช่ไหมครับก็มาเรื่องของการเกิดเองเอาล่ะถ้าใจตามพุทธศาสนาการเกิดเป็นทุกข์ก็ได้โลกวันนี้เกิดโลกวันนี้เป็นทุกข์แล้วจะมีต้นเหตุของการเกิดแล้วสมุทัยของโลกตัวนี้ไหนสมุทัยอะไรเป็นต้นเหตุให้โลกวันนี้เกิดเมื่อกี้บอกว่าเกิดเองมันยังไม่จบเอาอ้างถึง
คสมุทัยนิโรธคือสาเหตุที่มันไม่เกิดโรควันนี้เกิดโรคนี้เป็นทุกข์แน่นอนแล้วมันมีอัตตาตัวตนงั้นโรควันนี้เกิดจากอะไรต่อต้องมีที่มาอันน่าเดี๋ยวเลี้ยงกันเราจะรู้ที่ดวงอ่านกันแล้วกันนะโรควันนี้เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์ก็เป็นทุกข์อีกมันยิ่งทุกข์เห็นชัดๆมันร้อนไงร้อนทุกขังเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยทุกหนักเลยดวงที่เกิดเป็นทุกข์แล้วดวงที่มันต้องมีที่มาอะไรมันต้นเหตุทำให้ดวงที่เกิดเอ้าทางช้างเผือกทางช้างแมวก็ได้เป็นต้นเหตุให้ดวงอาทิตย์เกิดแปลว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นต้นเหตุมันอยู่จุดไหนไม่รู้ที่ว่าอ้าวกาแล็กซี่มันเกิดเป็นดวงดาวทั้งหมดมันก็เป็นทุกข์อีกเอ้าซอยต่อไปไหนต่อไปต่อได้ไหมโยมไปได้นะก็ถอยไปเรื่อยอ๋อมันมาจากจบกันแล้วกันมาจากบิ๊กแบงกันแล้วกันภาษาวิทยาศาสตร์พุทธศาสนามาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่นี่เห็นไหมมันลงกันได้นะไปกันได้นะวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาวันนี้โดยมีลุงหมอกมาอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังเชิญครับวิญญาณมาจากไหนคะวิญญาณใช่ไหมนี่ตรงนี้แหละแปลว่าขออนุญาตนะเราพูดถึงวิญญาณมาตลอดใช่ไหมนี่ก็วิญญาณตัวหนึ่งใช่ไหมครับนี่ก็วิญญาณตัวหนึ่งนี่ก็วิญญาณตัวหนึ่งสามคำเลยวิญญาณมาถึงวันนี้ถามว่าหยุดมาจากไหนมาครับก็พยายามแปลงความซะวิญญาณนี่คือภาษาเก่าถ้าเอาภาษาเก่ามาพูดมันไม่เคยจบเด็ดขาดแปลงซะมาเป็นพลังงานสาหลักไหมวิญญาณคือพลังงานแล้วพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซะเนี่ยเห็นไหมเรามาใช้ภาษาร่วมสมัยเมื่อกี้นี้ที่ผมทำให้หายปวดหัวมันหัวก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พูดอยู่แล้วมันแชร์กันอยู่มันก็ได้ตัวนี้คือพลังงานผมอยากจะให้เลิกพูดคำว่าวิญญาณใช่ไหมมันไม่จบแล้วท่านจะลำบากไอ้ผมมันไม่ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านลำบากมาท่านแบกมาเยอะมากแบกภาษามาเยอะจำภาษามาเยอะซึ่งมันก็ถอนยากมากภาษาใช่ไหมครับนั่นมาปรับภาษาซะเปลี่ยนภาษาจากเก่ามาเป็นใหม่ผมก็พยายามใส่ภาษาใหม่ให้พนักงานบริษัทแล้วก็เทสกันเลยแล้วครับพนักงานเป็นนี่นายเห็นเพื่อนผมสัมผัสหัวท่านเมื่อกี้เห็นไหมครับท่านก็ต้องรู้สึกว่ามันเบาเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยต่อไปน่าจะหยุดสงสัยเรื่องวิญญาณเพราะมันจำงามมากมันฝังหัวกันเยอะเหลือเกินแค่นั้นถ้าหากว่าจะพูดเอาใจมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งก็ได้ใช่คำว่าปรมัตถ์ไปไหนเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละคือคำว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ไงวิญญาณที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์ฟังคำไหนที่มันจับที่มันจับเก็ตแล้วก็เพื่อคนรุ่นนี้รุ่นต่อไปด้วยผมว่าพลังงานนั้นมันจะเข้าเพราะว่ามนุษย์เขาเรียนหนังสือพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานไม่ได้คำนวณกันเกือบตายเห็นไหมครับมนุษย์โลกเคยเรียนไหมคำนวณไหมครับเรื่องนี้เคยไหมครับตอนที่เรียนหนังสือม.5 ม.6เคยไหมครับเคยไหมไอความร้อนแสงเนี่ยเคยไหมครับก็เป็นพลังงานเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยเป็นวิชาฟิสิกส์ที่เราคิดกันมาเกือบแย่นั่นนะครับใช่ไหมเรื่องพลังงานรู้แต่มันก็เข้าใจตามบทบาทนั้นแต่การเข้าถึงนี่มันเป็นฟิลลิ่งนะเข้าถึงพลังงานใช่ไหมครับต้องใช้ความรู้สึกในการเข้าถึงเช่นรู้สึกว่ามันหัวเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับนั่นนะฮะที่มันปลดปล่อยนั่นคือพอยต์นั้นเอาวิวเลยครับว่ามันเข้าถึงโดยความรู้สึกนะ